ไม่รู้ว่าเอาชีวิตมาฝากอะไรกับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเงินทุนก็ไม่มีแล้วหนังมันจะทำได้หรือบ้าแล้วไม่มีทางเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดท่าทางการต่อสู้ของมวยไทยเกิดขึ้นนี่แหละครับองค์บากแต่ว่าการที่จะทำมันไม่มีสตันแล้วสตันหายไปหมดแล้วกล้าพูดความฝันนี้กับคนอื่นไหมก็มีแต่คนบอกว่าโอ้ยอะไรว่าบ้าเพ้อฝันด้วยนี่นั่นพ่อไม่เรียนแล้วไม่เป็นตำรวจฮะผมไม่เป็นนักแสดงผมเป็นนักแสดงได้ถ้าพ่อไม่ปาไปเนี่ยจะฆ่าตัวตายจ้ามาเล่นในนี้ให้พี่หน่อยข้างหน้านี้กองไฟเลยนะเราจะต้องบิดเกียวแล้วอัดกับกองไฟนะผมลงมาปุ๊บได้กลิ่นไหมใช้ตัวประกอบเยอะนู่นนี่นั่นเยอะแล้วเราเป็นหนึ่งอ่ะที่เขาให้เกียรติแต่งชุดเป็นสตันร็อบบินชัวได้ใจแล้วครับขึ้นไปบนบกคือลังกาหลังปุ้นขึ้นเลยหัวปากเลยครับเริ่มไปทำงานในกองถ่ายในให้เขาเห็นจานพนาเห็นเดี๋ยวมันก็เหมือนเด็กทั่วไปอ่ะที่มาแล้วก็อยากเป็นดาราแล้วก็หายไปขอบคุณพี่จาครับที่ให้เกียรติน้องครับพี่โอ้โหแล้วนักแสดงระดับฮอลลีวูดครับไม่ถึงขนาดนั้นโอ้พี่ไม่ถึงขนาดนั้นชมตัวอีกแล้ววันนี้มาขอเรื่องราวชีวิตของพี่จาเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเด็กใหม่ด้วยได้ไหมได้ไหมได้ยินดีเป็นเกียรติกับชีวิตครับตั้งแต่เด็กๆผมไปดูหนังองค์บากบริการหน้าเหลี่ยมต้มยำกุ้งผมโอ้โหพี่อะไรจบแล้วลืมแล้วต้มยำกุ้งต้องอะไรช้างกูอยู่ไหนนี่ขอวลีเด็ดจากปากเจ้าของเองได้ไหมฮะห้าสี่สามสองช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนไม่เหมือนว่ะพี่พี่จ๋าครับผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับกว่าจะมาเป็นนักแสดงระดับโลกพี่จ๋าผ่านอะไรมาบ้างที่จริงแล้วคือจ๋าเนี่ยเป็นชื่อหลังมาก่อนอันดับแรกคือชื่อผมเนี่ยพ่อตั้งให้คือบักหนูถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือบักหนูบักหนูเนี่ยชื่อเล่นจริงๆพี่ชื่อหนูชื่อหนูเลยครับผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรนี่คือจะทำแบบจริงจังสุดครับจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยคือผมชอบดูหนังแอคชั่นเลยหนังกลางแปลงเคยดูไหมฮะหนังกลางแปลงหนังกลางแปลงต้องเป็นเด็กบ้านนอกนะฮะเด็กบ้านนอกเลยครับผมเกิดติดชายแดนประเทศกัมพูชาเลยนั่นก็คืออำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่เกิดจังหวัดสุรินทร์เกิดจังหวัดสุรินทร์โอ้โหนี่คือถ้าเป็นภาพหนังกลางแปลงคือต้องปูหนังสือพิมพ์นั่งดูปูเสือปูสานปูเสือปูสานแล้วก็มีร้านอาหารมาเปิดบูธนู่นนี่นั่นมีส้มตำมีหมี่มีนู่นมีนี่แล้วบรรยากาศก็คือการพากย์หนังจะเป็นเสน่ห์มากการพากย์หนังเนี่ยสมัยแต่ก่อนเนี่ยต้องพากย์นะครับเป็นหนังขายยาเหมือนหนังจะบอกว่าสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเตรียมสตุ้งสตังนะครับดิ่งตรงไปที่สนามชั่วคราววัดบ้านโคกสูงโรงเรียนบ้านอำปึ่นครับก็จะมีภาพยนตร์ไทยแอคชั่นบู๊มันสะใจจากทีมงานของอาจารย์พันนาฤทธิไกรเกิดมาลุยโอ้โหก็ไม่เพี้ยนเลยนี่คือจำนะเด็กหนังบู๊สมัยก่อนต้องพันนาฤทธิไกรพันนาฤทธิไกรครับแล้วก็มีหนังฉุนหลงครับดรังเก้นมาสเตอร์แปดเซียนเมาเหล้าก็จะมีท่าเลยทิกเวลี่ขี่ม้าขาเป๋เดินซัดโซเซเป๋ไปเป๋มาหลอกล่อศัตรูให้ลุกเข้ามาแล้วออกลีลาอาชาขาเดียวปุ๊บ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 เฮ้ยโอ้โหจำแบบนี้เลยเหรอจำเลยเขาภาคสดๆให้ดูเลยแล้วจำท่าเลยแปดเซียนมีที่กล้วยลี่ลีตรงปิงเฮ้ยพี่รักขนาดนี้รักขนาดนี้เลยจำท่าเข้ามาแล้วกลับมาบ้านใช่ไหมกลับมาบ้านนะมาฝึกเองทำยังไงอยากผมอยากเห็นภาพตอนเด็กชายเด็กชายจาพนมหรือบักหนูตอนเด็กเป็นไงหายปลาแดกหายปลาแดกคือหายปลาแดกหายปลาหายปลาบ้านเรานี่แหละเอาไม่มีหายเหล้าเอาหายปลามาตั้งยังมีหนอนอยู่เลยเคอะเลยอุ้มเลยอุ้มหายเหล้าขึ้นมาแล้วก็ทำท่าเหมือนเฉินหลงฮะเฮ้ยดิดหมุนตัวปั๊บปั๊บขึ้นดิดโตเต็บตีลังกานู่นนี่นั่นเป็นตั้งแต่เด็กรักตั้งแต่เด็กใจมันรักใจมันรักครับโดดตีลังกาสมัยแต่ก่อนมันไม่มีนะครับมันเป็นพื้นเปล่าๆเลยเป็นพื้นดินไม่มีพื้นคอนกรีตไม่มีอะไรปูคอนกรีตไม่มีสมัยนี้แบบมีโรงยิมนู่นนี่นั่นสมัยแต่ก่อนเนี่ยผมทุ่งนาครับแล้วมีน้ำนะฮะตามคลองนู่นนี่นั่นทำยังไงที่จะเฮ้ยฝึกท่าตีลังกา2รอบ3รอบ4รอบได้เนี่ยก็ฝึกทีละสเต็ปเอาน้ำมาย้อมใจก่อนเฮ้ยทาน้ำไหลเป็นครั้งแรกครับคือลังกาหลังวุ้นขึ้นเลยครับก็ไม่รู้อะจับไปเลยขึ้นครั้งแรกแบบเฮ้ยได้เฮ้ยพี่ไม่มีใครสอนนะไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนว่าวางเท้ายังไงกระโดดยังไงใช้แรงยังไงเอาแบบนี้เลยแบบหนึ่งสองสามลงน้ำเลยปึ้งได้ครับพอรอบสองรอบสามได้ใจแล้วครับก็ขึ้นไปบนบกนะฮะนี่ขึ้นปุ๊บหัวปักเลยครับหัวปักพื้นเลยครับปึ้งเสียว
คือหัวปักลงไปกับพื้นตรงนี้ที่เป็นน้ำน้ำใช่ที่เป็นน้ำน้ำนั่นแหละนะครับอันนี้เด็กๆโปรดใช้วิธีการในการรับชมนะพี่จานะครับตอนเด็กๆคือพี่จาเครซี่มากรักมากใจมันรักใจมันรักเลยทำโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูไม่มีผู้ใหญ่ดูแต่แต่ก่อนมีช้างด้วยไงเล่นไม่นานก็เล่นกับช้างนี่แหละผมมีช้างอยู่2เชือกพี่มีช้างจริงๆมีช้างจริงๆอยู่2เชือกอ๋อจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เลยมีช้างจริงๆที่บ้านใช่ครับโอ้นึกเลี้ยงช้างครับเลี้ยงช้างแต่เด็กเลยช้างชื่อจำได้ช้างดอกไม้กับใบไม้ไปไหนมาไหนผมก็จะโอเคขี่ช้างไปพ่อก็ให้ไปไปล่ามช้างนั่นไปแล้วผมก็โอเคเล่นกับช้างโอ้โหพี่ผมนึกว่าพี่มาเล่นหนังในหนังอะแล้วผูกพันกับช้างอ๋อพี่เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วครับอยู่กับช้างตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอยู่กับช้างตั้งแต่เด็กจิตวิญญาณมันก็เลยมีความซึมซับรู้นิสัยเขารู้ว่าเขาจะต้องการอะไรแล้วช้างเป็นสัตว์ใหญ่พอตีลังกาได้ที่หนึ่งแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มตั้งแก๊งครับแม่ง Amazing เพื่อนๆเลยพี่เป็นเหมือนแก๊งหัวหน้าแก๊งใช่ครับเหมือนกับแก๊งแฟนฉันอารมณ์แล้วฮะดึงมาดึงมาก็เล่นกันนู่นนี่นั่นฟันดาบกูเป็นจอมยุทธ์มึงก็เป็นโจรผู้ร้ายกูเป็นพระเอกเล่นบู๊กันกับเพื่อนๆเล่นบู๊กันโดดในน้ำนู่นนี่นั่นออกมาถ้าคุณเห็นในองค์บากเนี่ยคือมันคือแรงบันดาลใจที่มาจากการเล่นของเด็กนั่นคือประสบการณ์ในวัยเด็กของพี่ประสบการณ์ในวัยเด็กเอาภาพนั้นมาจำลองเอาภาพนั้นมาจำลองเป็นหนังองค์บากเป็นหนังองค์บากแม่เจ้าขนลุกนั่นแหละผมก็เลยว่าสักวันหนึ่งจะเป็นเหมือนชุดหลงให้ได้จะเป็นเหมือนอาจารย์พนาให้ได้นี่คือพี่คิดตั้งแต่เด็กอะคิดตั้งแต่เด็กครับตอนนั้นคืออายุ8ขวบอะ8ขวบพี่จาพนมฝันว่ากูจะเป็นเฉินหลงแห่งเมืองไทยให้ได้จะเป็นเฉินหลงอ่ะคือในใจอ่ะอยากเป็นอย่างนั้นอ่ะอยากเป็นอย่างนั้นกล้าพูดความฝันนี้กับคนอื่นไหมไม่พูดเลยฮะคือทำหรืออาศัยแบบว่าทำก็มีแต่คนบอกว่าโอเคเราบ้าเรานู่นนี่โอ้ยอะไรว่าบ้าเพ้อฝันนู่นนี่นั่นเราก็เริ่มแล้วโอเคไม่สนใจครับบาดเจ็บนู่นนี่นั่นเราก็ไม่บอกพ่อไม่บอกแม่เด็กไฟฝันมาเรื่อยๆเราได้แต่บอกโอเคกราบพระแม่ธรณีกราบพื้นดินกราบนู่นนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้เอาพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่ในวัยเด็กเลยเราจับพื้นดินมาใส่เพราะว่าพ่อปลูกฝังมาให้เรานี่ว่าเคารพศรัทธารักในสิ่งที่ทำแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละคือองค์ครูของเราผมก็เลยบอกว่าโอเคไม่สนใจผมตามความฝันของเราไม่มีการแบบว่าไม่ลดละฮะผมก็เลยมีการบอกพ่อแม่ครับครับผมเนี่ยอยากเป็นนักแสดงรู้ตัวเองอยู่แล้วรู้ตัวเลยว่าพ่อพาผมเนี่ยไปอยู่กับอาจารย์พนาได้ไหมผมเป็นนักแสดงผมอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นสตันอยากเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเหมือนเฉินหลงเหมือนอาจารย์พนาลิติไกพี่จาปีนี้พี่จาอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ48 48ครับผมว่าเด็กๆรุ่นนั้นนะไม่หมอก็วิศวะไม่วิศวะก็ราชการใช่มีแค่นั้นบักหนูแหกคอกทุกคนเกณฑ์แหกกฎพ่อไม่เรียนแล้วไม่เป็นตำรวจฮะไม่พ่อหวังให้เป็นตำรวจผมไม่เป็นนักแสดงผมเป็นนักแสดงได้ผมเป็นนักแอคชั่นได้ไปฝากผมหน่อยว่าที่ผมเริ่มเก็บนะตอนนั้นผมว่ามีความฝันตั้งแต่เด็กเลยผมเก็บหนังสือพิมพ์ว่าโรงถ่ายสตันพนาลิติกายอยู่ที่ไหนโอเก็บข้อมูลมาแล้วเก็บข้อมูลมาแล้วโอ้อยู่ขอนแก่นนู่นนี่เขาถ่ายนู่นนี่นั่นผมเก็บเลยสักวันหนึ่งนะเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้เราจะไปหาได้จังหวะพี่เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเรียนว่าให้พ่อเพื่อบอกว่าพ่อผมเรียนจบมายองปีที่3แล้วผมไปขอไปเลยไปไหมพ่อว่าไงไปพ่อว่าเฮ้ยไปได้ยังไงไม่รู้จักใครเลยเนี่ยแล้วจะไปยังไงนี่ไงผมมีข้อมูลเรียบร้อยผมมีนี่ไงกระดาษหนังสือพิมพ์ข้อมูลแล้วเลยนี่ที่ยงที่อยู่อะไรเรียบร้อยสมัยก่อนมันไม่ได้มี Google แบบนี้มันไม่มี Google ครับมันไม่ได้เซิร์ชปั๊บแล้วก็ถามเหี้ยว่าพันนาลิกายสตูดิโออยู่ไหนใช่ครับถูกมั้ยครับเขียนจดหมายไม่ได้เขียนจดหมายไปไม่มีการตอบกลับไม่มีเลยไม่มีเลยครับโซเชียลไม่มีพี่จาบอกพ่อแล้วพ่อว่าไงพ่อก็เอาโอเคพอดีพ่อนัดกับพระที่จังหวัดขอนแก่นที่จะไปทำบุญกันด้วยถ้างั้นไปด้วยถือเป็นโอกาสเลยว่าโอเคตรงนี้ไปเลยความฝันแล้วตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างถ้าพ่อไม่ปาไปเนี่ยจะฆ่าตัวตายบอกว่าพ่อแบบเฮ้ยจริงเหรอใช่เลยจริงจะฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายไม่ได้ต้องไปใจมันแรงกล้าขนาดนั้นมันแรงมากมันโอ้โหไฟมันแรงมากไม่มีอะไรหยุดพี่ได้ไม่มีอะไรเลยภาพความฝันจินตนาการมันเต็มเปี่ยมเลยอ่ะมันโฟกัสมันผมไม่รู้นะมันมีพลังมากอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเดินหน้าอย่างเดียวพ่อก็เลยตัดสินใจยอมใจครับไปปุ๊บเป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังว่าลงเนี่ยลงจากไปนั่งรถไปปุ๊บลงจากบกสที่ยุงที่อยู่อาจารย์พันนาก็เลยถามคนในละแวกแถวนั้นว่าเอ้ยผมอยากไปโรงยิมพันนาพันนาลิติไกอ่ะพันนาลิติไกนะไปหน่อยช่วยพาผมไปหน่อย300โอเคปุ๊บจ่ายตังค์ไป300ก็ไปนั่งไปกับพ่อปุ๊บจอดปุ๊บผมก็ลงเลยปุ๊บโอ้ถึงแล้วนี่ไงอะไรพันนาวิลเลจอะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ผมจะมาเป็นนักแสดงผมจะมาเป็นสตันไม่ใช่มาหมู่บ้านจัดสรร
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันนาลิติไกเลยพันนาลิติไกเลยเอาละเว้ยเอาทีนี้เอาหายแล้วเอาชิบหายแล้วโอเคไปเอาเดี๋ยวจะสามล้อพาไปอีกที่หนึ่งขี่มอบมอบไปถึงปุ๊บจอดอีกปั๊บเดินลงไปโอ้โหลงยิมโอ้โหใหญ่มากเลยเดินลงไปเลยครับกับพ่อกับเนี่ยนะสวัสดีครับเอาเอามาทำอะไรอ่ะจะมาคัดตัวเขตเหรออะไรแล้วลงยิมอะไรลงยิมที่เขาคัดตัวนักกีฬาที่จะไปแข่งขันไม่มีสตันแมนไม่มีสตันแมนเลยไม่มีเลยพ่อก็เลยบอกว่าเออสงสัยไม่เจอละมั้งลูกมันเย็นแล้วไงครับเอาอย่างนี้นะเพราะว่านะพรุ่งนี้เราค่อยตามหาที่อยู่ใหม่นะแล้วก็ค่อยไปเจอถอดใจแล้วถอดใจแล้วก็เลยกลับไปไม่เป็นไรถ้าบุญวาสนาเรามีจริงอ่ะท่านก็คงให้เราเจอครับเดชะบุญครับมันเกิดอะไรขึ้นเลี้ยวรถกลับไปที่บขสปั๊บแล้วไปถามแม่ค้าเฮ้ยถามแม่ค้าแล้วเอาเนี้ยป้ายนี้สุดท้ายแล้วไอ้กระดาษหนังสือพิมพ์เนี้ยเอากระดาษหนังสือพิมพ์นะบอกโอเคไปให้แม่ค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดนะเขาบอกว่าเอ้านี่เอากล้องถ่ายพันนาเนี่ยนี่เขาจะถ่ายอยู่เนี้ยเขาจะถ่ายอยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วเขาก็พักที่โรงแรมแก่นอินทีนี้ผมก็เลยแบบพ่อครับอย่าเพิ่งกลับเลยนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปหาอาจารย์พันนาไปกองถ่ายเขาไม่ฮะเขาอยู่ที่โรงแรมแก่นดินครับโอ้ไปนั่งรอนั่งรอเขาพักอยู่ที่นี่แล้วอาจารย์พันนาเนี่ยจะกลับมาก็ประมาณ10โมงสิบโมงเนี่ยให้เราไปนั่งรอพอทั้งเรานั่งรอ7โมงเช้า8โมง9โมง10โมงปั๊บโอ้ยังไม่มาอีกนั่งรอที่ล็อบบี้ลองนั่งรอที่ล็อบบี้ครับ11โมงเราก็นั่งรออยู่สักพักมีพนักงานในโรงแรมอ่ะเขาเนี่ยอาจารย์ได้ยินเสียงพนาอาจารย์สวัสดีครับเราได้ยินเสียงเขาเนี่ยโอ้โหมันโคตรดีใจมากเลยเห็นภาพที่แกเดินลงมา2คนกับสตันแมนนะแล้วก็แกก็อยู่ตรงกลางแล้วเดินมาแบบโอ้โหผงาดมากเลยสง่างามสง่างามมากเราเพิ่งเห็นตัวจริงเป็นครั้งแรกรีบวิ่งเข้าไปเลยแล้วขอแบบผมเป็นเด็กมาจากสุรินทร์มากับพ่อพอดีอยากมาเป็นสตันแมนขออยู่ด้วยครับครับนั่งอยู่อย่างนี้แหละอาจารย์พนาก็เข้ามาคุยกับคุณพ่อโอ้นี่โอ้โหมันตัวเล็กมากเลยตอนนั้นผมอายุ14 15ผอมกระลองลมสภาพตอนนั้นไม่ได้เป็นอย่างงี้ไม่ได้แน่นๆอย่างงี้นะไม่เลยแบบผอมกระลองตัวดำเมี่ยมเลยมีแต่ความตั้งใจมีแต่ความตั้งใจครับไม่หลบสายตาเลยมีแต่ความตั้งใจมุ่งมั่นอาจารย์พนาก็เลยไปถามพ่อบอกเนี่ยพ่อก็เลยบอกถ้าไม่พามันมานะมันจะฆ่าตัวตายอาจารย์พนาแบบโอ้โหผมรู้จักพ่อนะอาจารย์พนาก็เลยโอเคเอาละรับไว้ช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยค่อยมาทำงานในกองถ่ายนู่นนี่นั่นค่อยมาเรียนกับทีมงานฝึกสตันนู่นนี่นั่นค่อยมากันผมก็เลยโอเคครับจะให้ผมตีลังกาผมโชว์ได้เลยนะครับผมก็ขึ้นลังกาหลังเลยปุ๊บให้ดูเฮ้ยอาจารย์พนาเห็นช็อกเลยอาจารย์รีบโทรบอกเลยรีบโทรบอกสตันเลยนี่กูเจอช้างเผือกแล้วเจอแล้วกูพ่อแล้วกูพ่อแล้วมนุษย์บักเด็กน้อยพวกนึงเนี่ยมันมาหากูว่าท่านมันตีลังกาแบบง่ายเลยมาเดี๋ยวมือสิผ้ามันไปเด้อผ้ามันไปล่องไปเทสพรุ่งนี้เช้าผมก็เลยได้ไปเทสกับทีมสตันโอ้โหเทสตีลังกานู่นนี่นั่นแกก็ถ่ายรูปนี่นั่นเก็บไว้ก็เหมือนว่าโอเคแกรับปากจากนั้นพ่อก็กลับไปกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนช่วงปิดภาคเรียนผมก็มาเรียนในกองถ่ายเข้าใจละนั่นเริ่มไต่เล่าทีละสเต็ปแล้วไปของานตอนวัยม.3ไปของานในวัยม.3ได้โอกาสแล้วจากนั้นก็เริ่มไปทำงานในกองถ่ายให้เขาเห็นเพราะว่าเราก็ไปให้เขาเห็นหน้าเรื่อยๆนะครับจากที่ไม่มีค่าตัวอะไรเลยผมไปทำงานทุกอย่างเสิร์ฟน้ำยกดอลลี่อีเฟกต์ทำครัวให้ทำอะไรก็ทำเพื่อที่จะอะไรเรียนรู้วิชาสตันเรียนรู้ว่าเทคนิคการต่อสู้การเตะต่อยมันยังไงมุมกล้องยังไงอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเรียนกับสตันจงใช้เวลาตรงนั้นอะพิสูจน์อาจารย์พนาเห็นเอ้ยเดี๋ยวมันก็เหมือนเด็กทั่วไปอ่ะที่มาแล้วก็อยากเป็นดาราแล้วก็หายไปแต่เรามาเนี่ยปุ๊บเมื่อไหร่จะได้เล่นแต่เราก็ฝึกนะฝึกให้เห็นตื่นตั้งแต่ตีห้าทำงานจนถึง6โมงเย็นทำทุกอย่างวิ่ง20กิโลครับตอนนั้นคือบึงแก่นนครผมตื่นตีห้าเลยครับวิ่งกับสตีมสันเพราะเราต้องฟิตเลยต้องทำให้เขาเห็นว่าตีลังกายังไงเทคนิคการรับแบบเฉินหลงยังไงเอาหนังเฉินหลงมาดูมานู่นมานี่เตะต่อยกันวิธีการเตะแล้วก็เช็ดกระจกตกสูงแล้วก็ตีลังกายังไงที่จะให้มันแบบคล่องตัวที่สุดเร็วที่สุดบวกกับเทคนิคการทางพุงทางภาพอะไรพวกนี้ผมเรียนรู้3ปี อยู่กับนั้นน่ะจนถึง4 5 6ม6ม6ผมก็ได้เริ่มเล่นหนังเรื่องอันแรกที่เป็นตัวประกอบของอาจารย์พันนาที่ไกลอาจารย์บอกว่ามึงมาตีลังกาในฉากนี้หน่อยผมได้ทีเลยแบบเอาไว้กูได้โอกาสแล้วกูรอมานานที่รอมานานเลยแบบว่าเป็นหนังกลอวยที่จะมีพี่มัมแล้วอาจารย์พันนาแล้วผมจะต้องตีลังกาประมาณ30รอบอ่ะให้เร็วที่สุดตีลังกานี่คือตีให้มันล้มมาเจ็บหรอไม่ตีลังกาฟิกแฟกเขาเรียกว่าฟิกแฟกหลังเป็นประมาณ20รอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ๋อตีโอเคตีให้เร็วที่สุดตีต่อกันเลยนั่นน่ะเราก็ไปเลยผมเอาครับผมตั้งใจเลยบอกกล้อง5 4 3 2 1แอคชั่นขึ้นเลยปุ๊บๆๆตีลังกาปุ๊บๆไม่คิดชีวิตเลยไปแบบว่าโอ้โหจนคนแบบว่าโอ้โหแบบ
นั่นคือสวรรค์มากเลยนั่นคือสวรรค์มากเลยครั้งแรกที่ได้โชว์ในแสงได้โชว์ที่ได้ออกแสงที่ได้ออกภาพนั่นน่ะคือแบบว่าแต่ก็ยังเป็นสตันนะพี่ไม่เห็นหน้านะเริ่มแล้วครับเริ่มเข้าสู่วงการสตันแล้วอ้าวจ้ามาเล่นในนี้ให้พี่หน่อยข้างหน้านี้กองไฟเลยนะเราจะต้องบิดเกลียวนะบิดเกลียวแล้วอัดกับกองไฟนะพี่ให้ร้อยหนึ่งร้อยเดียวให้ร้อยให้ทำอะไรบ้างนะขออีกทีหนึ่งกูเห็นกองไฟแล้วเมื่อกี้กูเห็นกองไฟแล้วใช่คือมันจะเป็นถ้าเทคนิคของสตันคือแบบว่าต้องมีอะไรที่แบบอะจัดเมนต์อะอะจัดเมนต์คือคิวพิเศษถ้าคิวมีไฟนิ่งๆเนี่ยเขาจะให้แบบว่าร้อยหนึ่งคือการ้อยเนี่ยคือร้อยหนึ่งเนี่ยต้องมีท่าพิเศษที่อะไรแบบว่าเนี่ยย้อมใจถ้าคุณทำได้ให้เพิ่มอีก101แต่ถ้าทำได้สวยอีกเทค2 200เราก็ได้เลยทีนี้เราเริ่มเห็นตังค์เอาไหมเอาสิครับไม่เหลือ ไม่เหลือครับไปกับน้ำที่ไม่มีตอนนั้นก็ไม่มีอุปกรณ์เซฟไม่มีอะไรเลยครับตัวเปล่าตัวเปล่าเลยครับไงต่อเอาน้ำราดเอาน้ำราดตัวเอาน้ำราดตัวไฟลุกโชนอยู่ข้างหน้า543ป้อนในฉากเนี่ยผมจะต้องโดนเตะหน้าด้วยโดนเตะหน้าเขาจังๆเพราะว่าในนี้ฉากเห็นหน้าผมโดนเตะเห็นหน้าแล้วนะเห็นหน้าแล้วแต่โดนเตะโอ้โดนเตะเลยตระเข้ไปยังผมรับแอคชั่นหมุนเกลียวแล้วอัดกับไฟอีกเทคเดียวปุ๊บไฟนี่แบบกระจายปึ้งผมลงมาปุ๊บได้กลิ่นไหม หันไปแบบว่าข้างหลังนี่โอ้โหเวอร์เลยข้างหลังนี่คือไฟเอาง่ายไฟคลอกไฟคลอกไฟลวกโอ้โหไฟลวกได้ยินเสียงหนังเนื้อหนังนี่เวอร์ออกโอ้ my god เราเซฟฝั่งนี้แต่ว่ามันก็โดนฮะเพราะว่าไอตัวที่เป็นคอสตูมเราเนี่ยมันเป็นเสื้อแบบว่าเข็นแค่ครึ่งเห็นแค่ครึ่งเดียวครับเหมือนคล้ายๆเสื้อกล้ามครับคล้ายๆเสื้อกล้ามตัดแขนทีนี้ไฟกับหนังเนี่ยสัมผัสตรงๆสัมผัสตรงๆเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จ้าไหวไหมไหวครับแต่เรายังไม่มองไหวครับโอเคโอเคเทคที่2ก็เอาอีกเล่นเหมือนเดิมเดี๋ยวปั๊มก็โดดปังไฟก็กระจายปั๊มทุกคนเออตกดีใจมากเร็วเอาว่านหางจระเข้มาเอาว่านหางเลยมาบรรเทาเจ็บก่อนเอาว่านหางจระเข้ครับมาทาเลยครับว่านหางจระเข้บรรเทาไปโอเคนั่นก็คือประสบการณ์ที่เราได้เข้าฉากแล้วได้เห็นหน้าแล้วครั้งที่2ครั้งที่2ที่ได้ตังค์เท่าไหร่ไอ้ที่ลวกหลังเนี่ยแสบผมน่าจะได้ประมาณ500นะครับแล้วก็ค่ารถกลับบ้านค่ารถกลับบ้านคือตอนนั้นเนี่ยเราไม่คิดที่จะว่าไม่ได้สนหรอกไม่สนแต่ว่าขอให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เล่นขอให้เราได้มีโอกาสได้ทำการแสดงในจุดนั้นนั่นก็ถือว่าเป็นพลังเป็นเกียรติยศแล้วแล้วได้มีชื่อในเครดิตใช่ไหมตอนนั้นชื่ออะไรรู้ไหมโอ้ผมมีหลายชื่อมากฉายาในวงการของพี่จาพนมพนมดงรักพนมดงรักพนมมาจากอะไรก็นี่ฮะพนมที่จริงแล้วมันก็มาจากอำเภอพนมดงรักของผมนั่นเองโอเคก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆครับเป็นสตันแมนแล้วจากนั้นก็ผมได้มีโอกาสได้มาเรียนวิไลพละที่ไหนมาศึกษาวิไลพละศึกษาจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามจากนั้นเราก็มาเรียนรู้เทคนิคเพราะว่าสารคามกับขอนแก่นกองถ่ายมันใกล้กันใกล้กันมันใกล้กันมากเราก็ไปเรียนจากสารคามก็ขอนแก่นก็ประมาณ45 นาทีเราก็ไปเรียนก็ไปทำงานในกองถ่ายเริ่มทำงานในกองเริ่มเป็นสตันเต็มตัวเริ่มเป็นนักแสดงตัวประกอบเต็มตัวทำงานในกองถ่ายเริ่มเข้ามาในกรุงเทพเต็มตัวแล้วจังหวะแรกละเข้ามากรุงเทพแล้วเข้ามากรุงเทพใช่ครับเข้ามาในกรุงเทพนั้นคือแบบว่ามันก็จับพระจับปูนะครับถูกคัดเลือกให้เป็นสันแมนอินซีแดงถ้าเป็นสมัยนั้นคือเป็นทีวีนะทีวีก็จะเป็นของ RS นะฮะซึ่งมีเรื่องอินซีแดงเนี่ยเจมเล่นผมก็จะไปเป็นสตันของเจมเรืองศักดิ์ไปเจมเรืองศักดิ์ซุปเปอร์สตาร์นะซุปเปอร์สตาร์ครับก็ใส่หน้ากากใส่นู่นใส่นี่ก็จะเป็นเงานู่นนี่นั่นให้ผมก็เริ่มเล่นสตันอยู่เบื้องหลังตลอดแล้วมาจากเบื้องหลังปั๊บเนี่ยเราก็มาเล่นหนังของเจมมาเรื่อยๆฮะเรื่องเจมแก๊งกระแทกกวนเก๋ากวนเมืองหนังบู๊ทุกอย่างที่เกี่ยวหนังบู๊ที่เกี่ยวกับ RS แล้วก็แอคชั่นอะไรพวกนี้เราจะอยู่ในมุมมืดทั้งหมดเลยแล้วได้มีโอกาสเล่นไปคัดตัวหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงเป็นสตันเรื่อง Mortal Combatท่อคอมแบทภาค2ที่มาถ่ายทำที่อยุธยาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นประมาณปี39เริ่มถ่ายทำแล้วกองถ่ายฮอลลีวูดเข้ามาถ่ายผมก็ไปแคสอาจารย์พนาให้มีโอกาสให้ผมเนี่ยเฮ้ยลองไปเปิดประสบการณ์ไปเปิดโลกใหม่มากเพราะนั่นคือระดับฮอลลีวูดใช่ระดับฮอลลีวูดแต่ผมไม่รู้เลยว่าฮอลลีวูดอะไรผมไม่รู้ไม่เข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าโอเคในเมืองไทยก็คือที่สุดแล้วฉันหลงก็คือที่สุดแล้วแต่ฮอลลีวูดผมไม่เข้าใจพอได้ทำงานไปแคสตัวนะครับไปแคสตัวก่อนส
ตันแมนประมาณ100กว่าคนเอาคนเดียวเขาใช้ประมาณ30คน100คนเนี่ยแต่มีคนแคสเป็น100แคสเป็น100เลยครับแคสเป็น100แล้วก็ไปแคสได้ตัวตอนนั้นคือเป็นสตันแมนที่เป็นหน้ากากคล้ายๆแบบว่าตัวอสูรพวกไอตัวสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวสัตว์ประหลาดก็อยู่เป็นก้นเขาไอตัวกระทิงแล้วก็ใส่พวกม็อกอัพแล้วก็เราก็อยู่ข้างในร้อนมากเลยไม่เห็นหน้าอันนั้นสตันอีกแบบนึงซึ่งเราก็ทำเราก็ได้ในตัวนั้นแล้วก็เป็นพวกปิดหน้าเป็นนินจาอะไรพวกนี้ก็ไม่เห็นหน้าก็เราก็ตีลังกาเพราะนี่เขาอยากได้พวกตีลังกาจนในที่สุดภูมิกับเห็นว่าโรบินชูต้องมีท่าแบบอะไรที่พิสดารท่าสวยๆเนี่ยใครสตันที่สามารถที่จะโชว์ท่านู่นนี่นั่นพอดีมีภูมิกับคือพี่เซ้งสตันโค้ชของไทยก็เลยแนะนำผมว่านี่โทนี่สามารถที่จะเล่นนู่นนี่นั่นลองเทสดูให้ทีมภูมิกับเขาดูผมก็เลยได้ทีเลยครับตอนนั้นมาผมเห็นยอดไม้ประมาณเนี้ยอ่ะต้นไม้พี่เห็นยอดไม้แล้วยอดไม้แล้วพุ่มกับนะครับพุ่มกับฮอลลีวูดนั่งเรียงกันนั่งเรียงกันทั้งโปรดิวเซอร์ดารานักแสดงโรบินชูยืนเลยบอกผมจะเตะนั้นผมวิ่งไปเลยโดดเตะท่าปั่นตบตะกร้อครับปุ้งโอ้โหใบนี่แบบว่าสะบัดปึ้งโทษนะครับอ่ะ what the f*** อุทานอุทานอุทานมันใหญ่มากเลยโอ้ฮอลลีวูดเขาบอกว้าว it's amazing เขาก็บอกเนี่ยนะเขาบอกว่าโอเคเอาคนนี้มาเล่นสตันแทนโรบินชูก็ผมก็เลยได้เป็นสตันดับเบิ้ลให้กับโรบินชูโทนี่จ้าเริ่มตรงนั้นฮอลลีวูดเริ่มตรงนั้นฮอลลีวูดครับเริ่มตรงนั้นเขาก็เลยบอกทุกเช้าเนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคเราเล่นท่านู้นนี่โรบินชูก็ผมแต่งเป็นโรบินชูเลยใส่ชุดนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบให้เกียรติเนาะอ๋อตอนนั้นผมยังไม่ได้ชื่อโทนี่เขาเลยตั้งให้ฉายาว่า the hollywood the hollywood ใช่ครับก็คือตั้งให้ the hollywood แล้วก็เอ๊ะฮอลลีวูดอะไรเนาะก็ไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจว่ายังไม่เข้าใจฮอลลีวูดคืออะไรเราก็โอเคได้แต่โอเคฮอลลีวูดก็ฮอลลีวูดแต่พอไปดูการทำงานของเขานี่โอ้โหทำไมมันใหญ่กล้องถ่ายมันใหญ่เป็นระบบนู่นนี่นั่นถ่ายที่อยุธยาคนนี่เป็นพันใช้ตัวประกอบเยอะนู่นนี่นั่นเยอะแล้วเราเป็นหนึ่งอ่ะที่เขาให้เกียรติแต่งชุดเป็นสตันโรบินชูอ่ะโอ้โหมันดูแบบโอ้โหอ๋อนี่เหรอฮอลลีวูดเริ่มรู้แล้วถ้างั้นผมกลับมาจากเรื่องนั้นผมได้เงินมาก้อนหนึ่งความคิดเริ่มเกิดขึ้นนะครับเริ่มเกิดขึ้นแล้วผมไม่ทำเบื้องหลังผมอยากอยู่เบื้องหน้าเอาละเอาละนั่นคือจุดเปลี่ยนละนั่นคือจุดเปลี่ยนละมีเงินก้อนหนึ่งมีเงินก้อนหนึ่งนั่นคือจุดเปลี่ยนของผมผมก็เลยไปคุยกับอาจารย์ปนาอาจารย์ปนาบอกปี40พอดีพี่จุดที่มันแบบว่าดาวที่สุดเลยคือแบบว่าสตันแมนเนี่ยแยกออกไปเลยครับทุกคนแบบว่าไม่มีงานครับมีสี่โซนคนทุกคนก็รู้ฮะเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจปอฟองสบู่ไม่สามารถยึดทำหนังสายไม่สามารถยึดทำอะไรได้ทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ผมมาในตอนนั้นมาในจังหวะที่แบบว่าทุกคนอ่ะไม่ทำหนังกันแล้วเขาไม่กล้าทำกันไม่กล้าทำถ้าทำก็คือจบทันทีแต่ผมมาคุยกับอาจารย์พนาอาจารย์พนาก็ไม่มีใครอีกแล้วมาคุยกับผมจ้าพี่เหลือเราพี่จะปั้นเราเอาจริงๆนะครับโหเราแบบนี่ถ้ามาสเตอร์เป็นคนพูดนะมาสเตอร์พูดถ้าจะเอาอย่างนั้นมาอยู่กับพี่เลยผมก็เลยตัดสินใจ drop ออกมาจากวิไลพละเพื่อมาอยู่กับอาจารย์พนาเพื่อมาเอาฝึกฝนเพื่อทำงานของผมชิ้นนี้ให้เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครแบบว่าสนับสนุนเลยคือมองไม่เห็นนะครับซีโร่เลยอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่าเอาชีวิตมาฝากอะไรกับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งกับมึงเงินทุนก็ไม่มีแล้วหนังมันจะทำได้เหรอมันไม่สามารถที่จะทำไปได้บ้าแล้วอารมณ์นี้บ้าแล้วไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีทางเป็นไปได้ impossible ผมตัดสินใจผมจะมาลุยกับอาจารย์ผมก็เลยได้มานั่งแล้วก็ทำการบ้านทำนู่นทำนี่แบบว่าเฉินหลงทำได้ขนาดไหนบิดได้2ผมจะบิดได้3โอ้นี่คือแกะจากอาจารย์เฉินหลงก่อนจากอาจารย์เฉินหลงแกะจากอาจารย์บุษรีแกะจากอาจารย์เจ็ตลีหนังบู๊ทุกอย่างเอามาตัดต่อสมัยแต่ก่อนมันเป็นคลาสสิกวิดีโอนะครับเอามาตัดเรียงตัดทีละอย่างติดอะไรอันนี้หมุนได้อันนี้ได้รอบหนึ่งผมจะตีให้ได้2รอบโดยไม่ใช้สลิงผมฝึกแต่ก่อนผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้สลิงเราก็เริ่มเรียนรู้มาอ๋อมันเป็นเทคนิคแต่ก่อนจะรู้ว่าเขาใช้สลิงเนี่ยเราก็ทำได้แล้วกูทำได้แล้วกูทำได้แล้วเพราะเราพื้นฐานมาจากท้องไร่ท้องนากระโดดตามท้องไร่ท้องนามันก็เลยแบบเกิดแล้วก็เราขึ้นเราเล่นได้เลยซึ่งมันเป็นงานที่ง่ายมากเพราะหนึ่งต้องมีคนดูคืออาจารย์พนาผมเล่นเราต้องมีคนดูว่าผมจะถ่ายทอดออกมากระโดดเข่าลอยนู่นนี่นั่นเตะให้ได้เฉินหลงทำท่านี้อ่ะแปดเซียนมาเล่ามาปรับเป็นมวยไทยสิปรับให้มันขึ้นท่าลอยกลางอากาศให้อยู่ได้นานที่สุดโอ้โหทำการบ้านกันมาเขาทำได้ขนาดไหนเราต้องขั้นกว่าเราต้องปีนขึ้นไปมากกว่ามากกว่ามากกว่าเพราะเราโนเนมโนเนมมากครับโนเนมตีห้าขึ้นมาวิ่งกำลังขาไม่ได้เกลียวอย่างนี้ไม่สำเร็จเราต้องเพิ่มกำลังขาให้ได้มากที่สุดยิมนาสติกฝึกไม่ได้แข็งอย่างเดียวต้องอ่อนฝึกความอ่อนตัวความยืดหยุ่นนู่นนี่นั่นตีลังกาพลิกแพลงท่าอย่างเช่นท่ามวยไทยใช่ไหมท่ามวยไทยมันจะมีท่ามวยไทยที่
ชื่อว่าท่าผ่าธรณีปกตินี่ก็คือจะม้วนตัวแล้วเอาเท้าเนี่ยเอาส้นเท้าเนี่ยไปเตะแต่ทีนี้เนี่ยเราบวกกับยิมนาสติกความบอลตัวของเราเรามาพลิกแพลงนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นท่าเลยตีลังกาหน้าโดยไม่ต้องเอาใช้มือค้ำแล้วก็ฟาดไปที่เป้าปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นภาพที่ใหม่มากนั่นแหละคือสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์มันก็เลยเกิดท่าทางการต่อสู้ของมวยไทยเกิดขึ้นที่มีการอะแดปต์แล้วก็พัฒนาการ develop innovative กันเกิดขึ้นในตรงนั้นนี่แหละครับองค์บากคือเป็นการจุดชนวนแต่ว่าการที่จะทำเนี้ยมันไม่มีสตันแล้วสตันหายไปหมดไม่เหลืออะไรน่ะคือเราไปรับประกันเราไปเอามานู่นมานี่เราไหว้วอนน้องๆทีมสตันเราไปขายฟันหมดแล้วอะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเราก็เริ่มหน้าเสียแล้วพี่เขาบอกว่าฟิล์มที่ส่งไปน่ะล้างฟิล์มออกมาเนี่ยมันแดงหมดเลยไม่มีภาพอะไรเลย